ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5 โรคโควิด-19 ปรากฏการใหม่ที่ไม่ควรนิ่งนอนใจอัตราการแพร่เชื้อจะไม่กระจายเป็นวงกว้างหากเราสร้างวินัยให้กับตนเองด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมตามที่รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทหารผ่านศึกได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกที่ยากไร้ที่พิการทุพพลภาพและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนหมายเลขบัญชี0387311939ชื่อบัญชีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก02-354-8587ต่อ41235และ41236มหัศจรรย์เกินค่าน่าเล่นจริงๆเมื่อมีมาแล้วท่านจะต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆเพียงเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟมาเป็นยี่ห้อวัตเกตเท่านั้นแหละเสียงเปลี่ยนไปเลยเสียงดีมากเสียงร้องนุ่มนวลไม่ระคายโสตมิติโฟกัสชั้นดนตรีเวทีเสียงเด่นชัดพลังเสียงเพิ่มขึ้นเสียงเบสกระชับหนักแน่นหางเสียงกังวานยาวมหัศจรรย์จริงๆปลั๊กไฟวัตเกตและเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาหนึ่งเดียวของโลกที่ทำด้วยทองแดง OFC ผสมอลลอยชุบนิกเกิลบริสุทธิ์และชุบทองคำ3ขั้นตอนจึงได้ยอดตัวนำไฟฟ้าทำให้เสียงที่ผลิตออกมาชวนฟังยิ่งนักรักจะฟังเสียงให้ดีที่สุดสุดยอดต้องเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟเป็นยี่ห้อวัตเกตเชิญชมที่บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสซอยพหลโยธิน8เสียงดีสุดวิเศษใช้ปลั๊กไฟวัตเกตเรียนต่อมัธยมปลายและวิทยาลัยที่แคนาดากับคุณภาพการศึกษาระดับโลกมีโรงเรียนมัธยมกว่า70แห่งให้เลือกเรียนตามความถนัดหรือจะเรียนต่อในระดับวิทยาลัยที่เน้นการเรียนจากประสบการณ์จริงมีสาขาหลากหลายกว่า50สาขาพร้อมฝึกงานและได้ค่าตอบแทนระหว่างเรียนในสาขาธุรกิจ IT การโรงแรมการครัวและการบริการสนใจเรียนต่อที่แคนาดาปรึกษาพี่ไก่อูได้ที่ Happy Out Education 0616359597 0616359597ระดับเครื่องยนต์ของคุณด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์คุณภาพสูงผนวกกับน้ำมันแร่พาราฟินิกชนิดพิเศษที่ได้มาตรฐาน API CK4 ในการปกป้องเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทลดการสึกหรอตอบสนองทุกความแรงประหยัดเชื้อเพลิงลื่นไหลทุกการขับขี่เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลของรถกระบะและ SUV ทุกรุ่นทุกค่ายให้เครื่องยนต์ของคุณสะอาดเหมือนใหม่ไว้ใจเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลกระป๋องสีทองเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อนพระจันทร์ดำเนินรายการโดยท่านจันทร์ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 5:00 นติดต่อฝ่ายรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-9095-000 083-3377-881มหัศจรรย์เกินค่าน่าเล่นจริงๆเมื่อมีมาแล้วท่านจะต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆเพียงเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟมาเป็นยี่ห้อวัตเกตเท่านั้นแหละเสียงเปลี่ยนไปเลยเสียงดีมากเสียงร้องนุ่มนวลไม่ระคายโสตมิติโฟกัสชั้นดนตรีเวทีเสียงเด่นชัดพลังเสียงเพิ่มขึ้น
เสียงเบสกระชับหนักแน่นหางเสียงกังวานยาวมหัศจรรย์จริงๆปลั๊กไฟวัตเกตและเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาหนึ่งเดียวของโลกที่ทำด้วยทองแดง OFC ผสมอลลอยชุบนิกเกิลบริสุทธิ์และชุบทองคำ3ขั้นตอนจึงได้ยอดตัวนำไฟฟ้าทำให้เสียงที่ผลิตออกมาชวนฟังยิ่งนักรักจะฟังเสียงให้ดีที่สุดสุดยอดต้องเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟเป็นยี่ห้อวัตเกตเชิญชมที่บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสซอยพหลโยธิน8เสียงดีสุดวิเศษใช้ปลั๊กไฟวัตเกตคุณสมบัติที่ทุกบ้านต้องการภายใต้ยี่ห้อ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำเทพโก้โชว์คุณค่าสูงล้ำน้ำแรงสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยใช้ทนใช้นานปั๊มน้ำเทพโก้ตัวถังปลอดสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์5กินไฟน้อยกว่าทั้งบ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำปั๊มน้ำเทพโก้ติดต่อที่โทรศัพท์023742582
่อนรัตติการทั้งหลายพึงสดับแกงร้อนร้อนเพราะอ้างนามแกงร้อนวิชามักแสดงนอกหน้าร้อนรักจักว่าแรงยังสงบบ้างนอร้อนจิตร้อนดั่งบ้ากรัดกลุ่มรือวายเชิญฟังอีกครั้งแกงร้อนร้อนเพราะอ้างนามแกงร้อนวิชามักแสดงนอกหน้าร้อนรักจักว่าแรงยังสงบบ้างนอร้อนจิตร้อนดั่งบ้ากรัดกลุ่มหรือวายจากหนังสือดุสิตสมิตรสวัสดีวันใหม่ครับท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อนรัตติการเจ้าเก่าเก๋ากึกโดยผมกุลชาติเทพหัสดินณ อยุธยาเป็นผู้จัดก็มาเป็นเพื่อนท่านทางความถี่ 90.5 เมกะเฮิรตซ์วอพอทอสถานีวิทยุของกรมการพลังงานทหารเอาขอเชิญท่านพักผ่อนต้อนรับวันใหม่สัปดาห์ใหม่กันสัปดาห์ใหม่แต่วันเก่าคร่ำคร่าจะหมดไปซะอีก1เดือนแล้วท่านโอ้ทำไมรวดเร็วอย่างนี้หนอเผลอๆแป๊บเดียว1เดือนจะผ่านไปซะอีกแล้วท่านรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมอ้าวท่านวันนี้ชาวเราก็รัตติการพึงสดับเกี่ยวกับเรื่องร้อนๆทั้งหมดเลยให้เข้ากับหน้าร้อนกำลังจะเริ่มกันนะเขาบอกว่าไอ้แกงร้อนนี่มันก็ร้อนเพราะว่าชื่อมันนะ แต่ร้อนวิชานี่ก็มักจะแสดงนอกหน้าคือว่าชอบอวดว่างั้นเถอะนะครับท่านร้อนรักจักว่าแรงนะก็ยังพอสงบได้บ้างแต่ว่าถ้าร้อนจิตร้อนใจเนี่ยมันร้อนดังบ้าเลยกรัดกลุ่มรุ่มร้อนหัวใจอยู่ตลอดเป็นยังไงบ้างวันนี้ท่านผู้ฟังร้อนจิตร้อนใจอะไรกันบ้างไหม ก็ดึกดื่นป่านนี้แล้วทำใจให้สงบซะก่อนนะเอาไว้ตอนกลางวัน ค่อยว่ากันใหม่เรื่องของการใช้ชีวิตของผู้คนเนี่ยท่านมันก็มีต่างๆนานากันไปนะชีวิตมันมากมายเหลือเกินในโลกนี้แล้วก็หลายๆชีวิตหลายๆประเทศตกอยู่ในสภาพคนตกนรกว่ามางี้ท่านก็คงจะได้รู้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทีวีเขาก็เอามาถ่ายทอดให้เห็นหมดว่าเป็นยังไงโน่นน่ะไอ้ที่มันรบกันยูเครนกับรัสเซีย นั่นก็ถือว่าเป็นแดนนรกของประชาชนโดยเฉพาะทางยูเครนก็พังบรรลัยจักหมดเลยการก่อสร้างนี่ก็จะสร้างเสร็จก็นานใช้เงินทองแยะนะแล้วภายในแต่ละอาคารก็จะมีทรัพย์สินต่างๆมีค่าแต่ว่าก็เจ๊งเพราะว่าสงครามแล้วก็นี่เผลอแป๊บเดียวท่านมันรบกันระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยนะเข้ามาปีนึงแล้วนะท่านติดตามเขาบ้างหรือเปล่าประชาชนพลเมืองในแถบนั้นก็เรียกว่าตกนรกแล้วก็ดินฟ้าอากาศก็เข้ามากระหน่ำคือความหนาวเหน็บจากหิมะนะครับเรามาคิดดูแล้วก็ถ้าให้เราไปอยู่นี่เราก็คงไม่อยู่จ้างไปอยู่ด้วยก็อยู่ไม่ไหวใช่ไหมล่ะท่านคือต้องอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวเพราะว่ามันปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งทั้งบ้านทั้งเมืองเลย
แล้วทีนี้มันก็ต้องอย่างว่าต้องใช้เงินทองเสียค่าฟืนไฟให้ความอบอุ่นจะไปหาอะไรกินสบายสบายก็ไม่สบายเพราะมาคิดดูแล้วเราอยู่ในเมืองไทยนี่ถือว่าอยู่เมืองสวรรค์ถึงแม้บางอย่างจะไม่เป็นสวรรค์แต่ว่าชีวิตความเป็นอยู่นะของมนุษย์เรานี่ก็มีความต้องการเกี่ยวกับเรื่องการกินอยู่หลับนอนท่านหิวป่านเนี้ยก็ไม่ต้องทรมานท้องออกไปก็มีร้านประเภทสะดวกซื้อจะกินอะไรก็กินกันซึ่งบ้านเมืองอื่นไม่มีอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็อยู่เมืองไทยนี่นะเปรียบเทียบชีวิตกับคนอยู่เมืองฝรั่งมังค่าของเราเป็นดินแดนสวรรค์เลยทีเดียวท่านมีความรู้สึกอย่างนั้นไหมเพราะว่าของเรามันสบายไงดินฟ้าอากาศก็ไม่เหน็บหนาวหนักข้อเรียกว่าอบอุ่นสบายดีว่างั้นเถอะอาหารการกินก็สมบูรณ์เนี่ยเพราะนั้นก็ให้ท่านดีใจได้แล้วว่าชาตินี้ก็ได้อยู่บนสวรรค์ว่างั้นเถอะถ้าเทียบกันนะระหว่างมนุษย์ที่อยู่ที่ยุโรปนั่นตกนรกอยู่เราก็อยู่บนสวรรค์สวรรค์มีหลายระดับชาวบ้านชาวช่องก็สวรรค์พอท่วมๆนะระดับมีอันจะกินมากหน่อยก็สวรรค์แยะทำมหาเศรษฐีก็โอ้โหไม่ต้องไปอะไรกันแล้วไม่ต้องไปรอว่าตายไปชาติหน้าจะได้ขึ้นสวรรค์อะไรไม่ต้องแล้วเนี่ยอยู่โลกมนุษย์นี่ก็ถือว่าอยู่บนสวรรค์แล้วถ้าเป็นมหาเศรษฐีนะเมืองไทยซะอย่างว่างั้นเถอะเอาท่านอย่างไรก็ตามชีวิตแต่ละคนก็มีฐานะแตกต่างกันไปมันก็ต้องต่างคนต่างต่อสู้ชีวิตนะครับก็ขอให้พบความสำเร็จโชคดีมีสุขกันโดยทั่วหน้าว่างั้นเถอะเอามาสำราญบันเทิงกับเสียงเพลงไทยสากลกันวันนี้เราจะต้อนรับวันใหม่ด้วยเพลงไทยสากลเก่าเก๋ากึกไม่ค่อยมีใครเอามาเปิดนะเป็นเพลงที่ร่าเริงเบิกบานหวานชื่นดีมากคือเพลงเมื่อยามค่ำเป็นยังไงพอบอกว่าเมื่อยามค่ำนี่แฟนเพื่อนรัติการรุ่นเก่าอายุอานาม 70-80 ขวบนี่พอจะร้องจะหำได้ทันทีไหมหรือว่างงๆอยู่ก็เพลงที่บอกว่าเพลินยิ่งเพลินในฤดีฟังเสียงดนตรีนารีร้องบรรเลงไงเพลินยิ่งเพลินในฤดีฟังเสียงดนตรีนารีร้องบรรเลงนั่นละแม่เขาแต่งดีมากท่านเพชรรัตน์นี่ก็เป็นนำแฝงนะเป็นผู้แต่งเพลงนี้ให้นางเอกละครเก่าแม่ปทุมนางเอกเป็นยอดชูตุนางันของพรานบุญคือคุณประทุมประทีประเสนเป็นผู้ขับร้องไว้ในวัยสาวเพลงนี้ท่านถึงแม้มันจะเก่าแก่เก่ากึกหลายสิบปีกันมาแล้วเนี่ยนะเกินกึ่งศตวรรษกันไปแล้วแต่ลีลาของเพลงจังหวะจะโคนยังทันสมัยดีมากเลยเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญรับความสำราญกับเพลงเมื่อยามค่ำเพลงเมื่อยา
ใจนี่แหละครับท่านคือเพลงเมื่อยามค่ำจังหวะจากโคนลีลาอย่างทันสมัยดีมากนะเพราะว่ายุคนี้เพลงมักจะเป็นแบบสนุกสนานชิงชังปงเป้งกันเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่เนิบช้าลีลาเหมือนเพลงเก่าๆยุคนู้นแล้วเพราะว่าสนองหนุ่มสาวเป็นหลักเพราะนั้นเพลงนี้นะถ้าเอามาอนุรักษ์กันใหม่นะดนตรงดนตรีแม่ทำให้สนุกสนานบันเทิงแจ๋วกันไปเลยทีเดียวเออ ก็แปลกเพลงระดับนี้นี่ไม่ค่อยมีใครเอามาอนุรักษ์กันไว้ใหม่นะครับเมื่อยามค่ำคุณประทุมประทีประเสนยอดชูตุนางันของพรานบูนเป็นผู้ขับร้องเมื่อกล่าวถึงพรานบูนซึ่งก็เป็นนักแต่งเพลงที่มีบทบาทในการ เริ่มจากเพลงไทยเดิมเอิงเงยลีลาเนิบช้าเนี่ยมาเป็นเพลงไทยสากลนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทในวงการเพลงไทยสากลนะเพราะนั้นเมื่อเปิด ฝ่ายนารีก็คือศรีภริยาประทุมปฏิประเสนแล้วคราวนี้ก็จะให้ฟังพรานบูนในสมัยหนุ่มแต่งเพลงชื่อว่าชื่นใจเป็นไงฟังแต่ชื่อเพลงก็ชื่นใจแล้วใช่ไหมพรานบูนเนี่ยท่าน ก็ถือว่า เป็นหนุ่มนักรักคนหนึ่งนะก็คล้ายๆกับล้วนควันทำอย่างนั้นอ่ะคือว่าเป็นผู้ร่ำรวยด้วยนารีแนบข้างอย่างนี้คุณประทุมประทีประเสนหรือแม่ประทุมนี่ก็เป็น อีกคนหนึ่งนะที่มาอยู่ร่วมเย้าร่วมมุ้งกับพรานบูนพรานบูนแต่งเพลงชื่อว่าชื่นใจเนี่ยท่าน
ก็เหมาะดีเหมือนกันถ้าหากว่าตอนนี้ท่านอยู่เมืองเหนือหรืออีสานก็จะฟังเพลงนี้สอดคล้องกับบรรยากาศรอบๆตัวอ้าวเพลงแปลกๆพันอย่างเงี้ยท่านอาจจะไม่คุ้นหรือว่าจดจำเนื้อเพลงไม่ได้ชาวเราจะอ่านให้ฟังสักหน่อยพรานบุญแต่งว่างี้ท่านชื่นใจเมื่ออยู่ใต้กิ่งฟ้าดอกเดือนหนาวลมเตือนน้องพี่น่ะนะเพราะนั้นก็ถ้าท่านอยู่ในจังหวัดที่มีลมหนาวก็เข้ากันดีเลยหนาวลมเตือนน้องพี่ให้อุ่นแอบแนบกระซิกกระซีนะชื่นใจชื่นใจเมื่อได้แนบน้องนั่งเคียงหวานสำเนียงฉอเลาะเราจะพรอดออดออซ้ออซ้อนะชื่นใจน้องถนอมนิดพี่ถนอมหน่อยเราค่อยๆถนอมหน่อยเรารักกันหนอกอดคอกันไว้สองหัวใจเราชื่นชื่นใจชื่นใจอะไรอย่างนี้นี่นาขวัญชีวาของพี่เราจะรักกันอย่างนี้อย่างนี้นะจ๊ะชื่นใจแม่เป็นไงท่านเรียกว่าออดออซ้อกันนะก็ยังว่าหนุ่มๆสาวๆมันก็มีชีวิตชีวากระจุ้มกระจิ้มเพราะว่าเพลงนี้พรานบุญแต่งเมื่อยังหนุ่มฟอฟิตเปรี้ยสมบัติจำนวนเขาร้ายไหมโดยเฉพาะเนี่ยเขาบอกว่าเมื่ออยู่ใต้กิ่งฟ้าดอกเดือนแน่นะกิ่งเนี่ยนะกิ่งฟ้านะแต่ว่ามีดอกเป็นเดือนแม่เยี่ยมเลยทีเดียวเราก็เห็นภาพไหมว่าคู่เนี้ยหวานสำเนียงฉอเลาะเราจะพรอดออดออซ้อนะชื่นใจน้องถนอมนิดพี่ถนอมหน่อยเราค่อยๆถนอมหน่อยแม่อย่างว่ารักกันก็ต้องพยายามทนุถนอมซึ่งกันและกันนะครับท่านเอาสิจะให้ฟังพรานบุญรุ่นเก่าร้องให้ฟังทั้งที่ร้องอยู่เนี่ยเป็นวัยหนุ่มนะแต่ว่าพรานบุญนั้นเสียงเหมือนคนแก่แล้วก็อมอะไรไว้ด้วยแล้วก็ร้องเพลงเออเสียงเป็นอย่างนั้นอ้าวขอเชิญท่านชื่นใจกิ่งฟ้าดอกเดือนหนาวลมเตือนน้องพี่ให้คุณแอบแลบกระซิบกระซีนะชื่นใจชื่นใจเมื่อได้แนบห้องนั่งเคียงหวานสำเนียงขอนล็อกเราจะพลอดออดออดเจาะนักชื่นใจน้องถนอมนิดนิดพี่ถนอมหน่อยเราค่อยค่อยถนอมหน่อยเรารักกันน้องกอดพ่อกันไว้สองหัวใจเราชื่นชื่นใจอะไรอย่างนี้นี่นะขวัญที่ว่าขอ
างนี้อย่างนี้นะจ๊ะชื่นใจคอยพร้อมเลยเรารักกันน้อกอดพ่อกันไว้สองหัวใจเราชื่นชื่นชื่นใจชื่นใจอะไรอย่างนี้นี่นะขวัญที่ว่าของพี่เราจะรักกันอย่างนี้อย่างนี้นะจ๊ะชื่นใจนี่แหละครับท่านคือเพลงชื่นใจเหมาทั้งแต่งทั้งร้องโดยยี่ห้อพรานบูนรุ่นอัครมหาเก๋ากึกเป็นผู้เชื่อมต่อเพลงไทยเดิมเอิงเงยเข้ามาสู่เพลงไทยสากลฟังแล้วเป็นยังไงชื่นใจไหมน้องถนอมนิดพี่ถนอมหน่อยเราค่อยๆถนอมไหนเออมันมีความหมายลึกซึ้งนะเนี่ยถนอมไหนนี่ในอะไรแน่ก็ต้องชวนให้คิดไปลึกซึ้งซะอย่างนั้นมันในอะไรกันล่ะเรื่องนี้ก็ต้องขบคิดกันแต่ละคนก็มีจินตนาการไปว่าหญิงกับชายมาอยู่บนเตียงเดียวกันนี่มันจะต้องถนอมอะไรกันบ้างถนอมไหนอ่ะเรารักกันหนอกอดคอกันไว้ก็เห็นภาพความกลมเกลียวนะอย่างว่าหญิงกับชายลงรักใคร่ใยดีกันแล้วมันก็อย่างว่ากลมเกลียวกอดรัดฟัดเวียงกันเต็มประตูว่างั้นเถอะเปิดเพลงอย่างนี้แล้วก็ทำให้นึกถึงเพลงประเภทที่เป็นเหตุการณ์อยู่ในมุ้งไอ้คำว่าอยู่ในมุ้งนี่ยุคนี้หนุ่มสาวยุคใหม่ก็คงไม่ค่อยคุ้นแต่ว่าผู้ที่มีอายุอนาม 70-80 ขวบนี่พอบอกว่าอยู่ในมุ้งก็จะมองเห็นภาพเพราะว่ายุคโน้นเรานอนในมุ้งกันนะมันมายุคหลังนี่ถึงจะมีมุ้งลวดก็ไม่ต้องกางมุ้งแต่ว่าสมัยก่อนโน้นต้องเข้ามุ้งเพลงต่อไปนี้ก็เป็นเหตุการณ์ในมุ้งชื่อว่าเพ้อฝันไปประพันธ์โดยคุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการเจ้านี้เขาจะมีจินตนาการล้ำลึกแล้วก็ใช้สับแสงภาษาไทยเรียกว่าหนักข้ อจนกระทั่งบางเพลงนี่นักร้องบางคนพออ่านเนื้อแล้วก็บอกโอ้ยแต่งวกวนมากไม่ร้องอ่ะเออก็มีเหมือนกันนะศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการเนี่ยแต่งเพลงให้คุณรวงทองร้องเด็ดสรตีดีนักแลจะว่าเราเพ้อฝันไปแต่แล้วฉะไหนล้อมเราอันฉิมพลีโพนโนเล่าคว้าเอาไขว่เอาก็ลอยคล้อยมาใกล้ตอนหนึ่งเขาบอกว่าต่างคนต่างฝันฝันรักลอยลิ้วเนื้อตัวสยิวปริวร่อนสุขนี้มิเคยมาก่อนมิหน้าเดี๋ยววอนเดี๋ยววอนชะอ้อนสะท้อนสันเทานี่เขาบรรยายภาพหญิงกับชายที่
อยู่บนเตียงกันนะเยี่ยมยอดมากเลยเอาสิฟังยี่ห้อรวงทองในวัยสาวร้องเพลงเพ้อฝันไปครับท่านคือเพลงเพ้อฝันไปคุณรองทองเป็นผู้ร้องศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการเป็นผู้แต่งอันนี้ก็เป็นความลึกซึ้งนะในการที่จะแต่งเพลงในบรรยากาศอย่างเนี้ยคือหมายความว่าเรื่องในมุ้งอ่ะแล้วก็เอามาแต่งให้จินตนาการบรรเจิดจะว่าสวรรค์นั้นไกลแต่แล้วชะไหนล้อมเราอันฉิมพลีโพนนเล่าคว้าเอาไขว่เอาก็ลอยคล้อยมาใกล้นี่ในสำนวนนี้เนี่ยนะคว้าเอาไขว่เอาก็ลอยคล้อยมาใกล้เนี่ยมันเป็นเรื่องของหญิงกับชายต้องร่วมแรงร่วมใจกันสวรรค์ว่าอยู่ไกลนะแต่มันก็มาอยู่ใกล้ๆเราจนได้แอบก็อันนี้ก็เป็นฝีมือของนักแต่งเพลงช่วยให้เรามีจินตนาการที่งดงามเรื่องของเพลงเนี่ยท่านบางเพลงก็ผู้แต่งจะมีโครงสร้างพิเศษนะซึ่งในชีวิตของคนเราเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสจะ
ไปเจอกับเหตุการณ์อย่างนั้นเช่นเพลงที่ชื่อว่าหนึ่งคืนความรันจวนนี่เพลงนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งนะแล้วก็เกิดขึ้นกับหญิงชายเนี่ยน้อยมากแต่ก็มีคือชีวิตมนุษย์เราเนี่ยมันโอ้ยอกย้อนล้ำลึก ยอกย้อนซ่อนเงื่อนว่างั้นเถอะเพลงหนึ่งคืนความรันจวนนี่เป็นผลงานของในรัญชรานำแฝงนี้เจ้านี้เขาจะแต่งเพลงโครงสร้างที่แปลกนะโดยเฉพาะก็หนึ่งคืนความรันจวนเนี่ยเป็นการบรรยายถึงชีวิตของหญิงชายที่นานๆจะมาพบกันสักครั้งหนึ่งอ้าวเพลงแปลกๆพันอย่างนี้นี่ท่านก็ไม่ซึ้งใช่ไหมชาวเราก็ในฐานะผู้จัดก็ต้องการให้ท่านได้ทราบซึ้งของถ้อยคำของเพลงจะได้รู้เรื่องราวชัดเจนนะเขาบรรยายว่าหนึ่งคืนหนึ่งคืนแห่งความฉงนคืนแสงไฟมัวมนมีสองคนเพียงเราให้ท่านมีจินตนาการเข้าไปในหอห้องนะมีหญิงชายอยู่ด้วยกันมีสองคนเพียงเราหนึ่งคืนหนึ่งคืนอยู่คลอเคลียเคล้าความหวานใดหรือเท่าหวานเรารวมเข้าโลมเล้าวิญญาณทั้งคืนเราตื่นอารมณ์สำเริงทั้งคืนเราตื่นบันเทิงสำราญนี่สำนวนเขาร้ายไหมทั้งคืนเราตื่นอารมณ์สำเริงนะทั้งคืนเราตื่นอารมณ์สำราญคือทั้งสำเริงสำราญเบิกบานหวานชื่นเลยเพราะว่าหญิงกับชายอยู่ในหอห้องเดียวกันนะเพลงเขาบอกว่าหนึ่งคืนหนึ่งคืนอยู่ในวิมานหวานรันจวนเย้ายวนใจหนึ่งปีหากมีหนึ่งคืนอาถรรพ์ชีวิตคงลาวันความฝันคงอำภัยหนึ่งปีกลับมีแต่รอไว้รอพระพรหมองค์ใหม่ชักนำเราให้สมใจบำเรอแม้เธอจะถูกกอดใครเขาบังฉันเองจะถูกกักขังเหมือนเธอแต่เราคงพบกันได้เสมอแม้สิบปีมีสักหนึ่งคืนนี่ครับท่านมันเป็นโครงสร้างที่แปลกแต่ว่าในโลกเนี่ยท่านการใช้ชีวิตน่ะแบบอย่างของท่านก็ของท่านท่านอาจจะนึกว่าเอ๊ะมีด้วยเหรอชีวิตมันมีมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นก็ให้รับรู้ว่าเขาหยิบจับหญิงกับชายนานๆจะมาเจอกันนะทั้งคืนเขาก็ตื่นอารมณ์สำเริงทั้งคืนตื่นบันเทิงสำราญอย่างว่านานๆมาเจอกันทีก็ไม่ต้องหลับต้องนอนกันละเพลงนี้นะผู้ร้องก็เหมาะมากเหลือเกินเพราะว่าเป็นนารีอยู่ในวัยคือสิริมนัสงามพินิจชนะประกวดสถานีวิทยุสสส.นะแล้วก็เพลงนี้เรียบเรียงเสียงประสานดนตรีโดยพิมพ์ปฏิพันธ์พึ่งธรรมจิตศิลปินแห่งชาติเขาจะวางแผน อินโทรนำขึ้นมาเนี่ยจะขึ้นมาแบบแผ่วเบานะแล้วก็พอสักพักหนึ่งเนี่ยจะมีเสียงเครื่องเป่า
จ๊ดออกมาเลยทีเดียวแล้วก็ผสมผสานกับเสียงสาบแช่งออกมาเรียกว่าตัดกับตอนเริ่มขึ้นมาเนี่ยจะแผ่วเบามาผมเคยสัมภาษณ์เขาว่าเพลงเนี้ยอินโทรนำขึ้นมาเนี่ยคุณมีจินตนาการในทำนองที่ว่าอยู่กับนารีแล้วนารีก็ลอนจอนแล้วก็เราก็ลูบไล้ในส่วนสรีระของเธอนะลูบไล้ตั้งแต่หน้าอกหน้าใจผ่านหน้าท้องผ่านสะดือไปจนกระทั่งนารีนางนั้นก็สะดุ้งเปรียบเสมือนดนตรีที่คุณทำอินโทรขึ้นมาเนี่ยเขาจะแบบแผ่วเบาขึ้นมาก่อนแล้วจากนั้นช้างขึ้นมาเลยเป็นอย่างนั้นใช่ไหมจินตนาการคุณพิมพ์เขาก็ยักหน้าว่าใช่แล้วที่ผมบอกว่าคุณมีจินตนาการอย่างนั้นใช่ไหมตอนที่ทำเพลงนี่ผมก็เล่าให้ท่านฟังให้มันลึกซึ้งว่านักดนตรีเนี่ยเวลาเขาเรียบเรียงเสียงประสานเนี่ยในเมื่อเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของหญิงกับชายนะมาอยู่ในหอห้องกันเนี่ยอินโทรเขานำขึ้นมาเนี่ยทำให้จินตนาการของเรานึกถึงการที่ฝ่ายชายลูบไล้ไปบนสรีระของนารีเดี๋ยวท่านลองฟังซิว่าจะเป็นอย่างที่เขาทำเพลงมาไหมอ้าวขอเชิญฟังสิริมนัสงามพินิจสาวอยู่ในวัยอ้อร้องเพลงหนึ่งคืนความรันจวนเทียนร้อนคืนแสงไฟมัวมอน
มปมปมปั๊มขั้นเทพรวมคุณสมบัติที่ทุกบ้านต้องการภายใต้ยี่ห้อ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำเทพโก้โชว์คุณค่าสูงล้ำน้ำแรงสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยใช้ทนใช้นานปั๊มน้ำเทพโก้ตัวถังปลอดสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์ห้ากินไฟน้อยกว่าทั้งบ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำปั๊มน้ำเทพโก้ติดต่อที่โทรศัพท์023742582ขอบคุณมากครับท่านที่ได้กรุณาอุดหนุนสินค้าดีมีคุณภาพปั๊มน้ำเทพโก้ที่นำเสนอผ่านรายการเพื่อนรัติการนี่นะครับขอบคุณมากท่าน อ้าวมีของดีอีกท่านช่วยบำรุงความสุขด้านการฟังเพลงฟังดนตรีก็เกี่ยวกับเรื่องลำโพง จะเล่นเครื่องเสียงเนี่ยก่อนอื่นต้องหาลำโพงแจ๋วๆมาเล่นซะก่อนนะมันมีบทบาทสำคัญได้ลำโพงดีแล้วก็เป็นอันว่าหายห่วงไปเสียงมันก็จะแจ๋วชาวเราก็มีของดีแปลกๆนะมาจากยุโรปก็มีอยู่สองยี่ห้อ Quadron Quadral จากเยอรมันแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งก็คือ OR มาจากฟินแลนด์ OR นี่ใช้ดอกของซิสดอกลำโพงเนี่ยเรียกว่าไดรเวอร์นะก็เป็นที่รู้กันในหมู่นักเล่นที่เจาะลึกถึงข้อมูลพอบอกว่าดอกของซิสเขาก็ร้องอ๋อลำโพงแพงๆในยุโรปก็ใช้ดอกของซิสเพราะนั้นก็หายห่วงกันไปชาวเราก็อยากจะแนะนำว่าท่านไม่ติดยึดยี่ห้อเนี่ยนะOR นี่มีอยู่รุ่นหนึ่งท่านเป็นบุ๊กเชล 15HI ตัวตู้สีขาวนวลสวยงามมากเหมาะเป็นเฟอร์นิเจอร์กระทัดรัดแล้วก็วัสดุที่ใช้น่ะเป็นไทเทเนียมนะทวิตเตอร์เป็นเวฟไกด์จะกระจายเสียงแหลมพุ่งเสียงกังวานใสกริ้งเยี่ยมเลยนะท่าน15HI นี่ก็ราคาตั้งอยู่ตั้งนานแล้วนะก็เกือบ 40,000 นะตอนนี้ลดลงมาเหลือแค่ 23,000 แม่ซื้อไปแล้วก็ท่านเรียกว่าคุยได้เลยว่าโอ้เราได้โอกาสดีอย่างเวลามีงานแสดงเครื่องเสียงเนี่ยนักเล่นเขาจะจ้องว่าจะมีรุ่นไหนไปลดราคาบ้างเขาก็ไปแย่งกันเพราะว่ามีจำนวนจำกัดคือซื้อไปแล้วก็ได้ราคาถูกมากเลยคุ้มค่าชาวเราก็เลยมาบอกท่านว่าตอนนี้ลดราคานะ OR จากฟินแลนด์มี 15HI รุ่นหนึ่งนะแล้วก็ไอ้บุ๊กเชลนี่มี W240 อีกรุ่นหนึ่งราคาเกือบ 30,000 ลดลงมาเหลือแค่ 13,000 โอ้โหซื้อแล้วเหมือนได้เปล่าไปเลยแล้วก็มีรุ่นตั้งพื้น L600 1ตู้เนี่ยมีอยู่5ดอกลำโพงราคา 30,000 กว่าลดลงมาเหลือแค่ 10,000 กว่าบาทเนี่ยให้ท่านไปเลือกเอาเลยเป็นโอกาสพิเศษนะถ้ามีเครื่องเสียงยกไปทดลองก็ได้เพื่อลองต่อดูซิว่าคู่ไหนที่ท่านถูกโรคก็ขอเชิญไม่ต้องเกรงใจนะท่านแล้วก็อย่าลืมเล่นกับปลั๊กไฟเต้ารับยี่ห้อวัตเกตจากอเมริกาสายไฟคิมเบอร์เคเบิลจากอเมริกาเหมือนกันมันจะช่วยให้ระบบเสียงสุดยอดแล้วไม่ใช่แต่เพียงระบบเสียงนะภาพยุคใหม่นี่ทีวีจอยักษ์ราคาไม่กี่ตังค์เอาให้มันสุดๆเปลี่ยนปลั๊กสมัยเป็นวัตเกตเปลี่ยนเต้ารับสมัย
เป็นวัตเกตนะเปลี่ยนสายไฟสมัยเป็นคิมเบอร์เคเบิลก็จะแจ๋วทั้งเสียงและภาพอันนี้ก็เป็นเรื่องของสินค้ามีคุณภาพช่วยให้เรามีความสุขทั้งฟังและชมเชิญที่ห้องโชว์บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8แล้วก็มีอีกเครื่องหนึ่ง Panasonic วิทยุตั้งโต๊ะลำโพงแยกจากตัวเครื่องไอ้เจ้านี่ก็โอ้โหใครซื้อไปแล้วก็ชมเปาะว่าแม่มันคุ้มค่าเพราะว่าเล่นอะไรก็ได้ทั้งนั้นราคามันแค่ 3,000 กว่าบาทตัดสินใจง่ายๆขอเชิญจะซื้อทางโทรศัพท์ก็ได้นะเบอร์นี้ท่าน02-374-1876 02-374-1876 แล้วอย่างนี้ถ้าท่านอยากจะเล่นให้มันแจ๋วขึ้นไปอีกนะแต่จะใช้เครื่อง Panasonic ซึ่งราคา 3,000 กว่าบาทนะจะเล่นให้มันแจ๋วขึ้นไปอีกท่านจะเอาไปประกบกับลำโพง OR รุ่น 15HI หรือ W240 ก็ได้ก็กลายเป็นชุดใหญ่แต่เครื่องเสียงแค่ 3,000 กว่าบาทแล้วเปลี่ยนสายลำโพงซะให้มันใหญ่ขึ้นเสียงก็จะแจ๋วไปเลยก็กลายเป็นชุดใหญ่แต่ราคา 3,000 กว่าบาทสำหรับเครื่องคือปกติแล้วเล่นลำโพงระดับอย่างนี้ต้องมีอินทิเกรตอินทิเกรตเนี่ยเบาๆก็ประมาณราวๆ 30,000 แต่ไม่ต้องเอาไอ้นี่ล่ะเอา Panasonic 3,000 กว่าบาทเนี่ยเพราะว่ามีผู้ซื้อเราก็เอาไปเล่นเราบอกแม่เสียงแจ๋วไปเลยคุ้มค่ามากก็ได้ก็ขอเชิญพบของดีที่บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8ขอบคุณมากครับท่านท่านผู้ฟังครับเรามาสำราญบันเทิงกันต่อกับเพลงไทยสากลที่ฟังกันเพลินวันนี้ก็หาเพลงประเภทแปลกๆให้ท่านฟังกันแล้วใช่ไหมอย่างเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งคืนแห่งความฉงนเนี่ยนะนานๆมาพบกันสักทีทั้งคืนก็เลยไม่ได้หลับได้นอนกันละก็เป็นเรื่องของชีวิตมนุษย์หญิงกับชายนะมาพบกันเพื่อความสุขเรื่องพันอย่างนี้เป็นความล้ำลึกบอกกันยากนะว่าทำไมมันถึงได้มีความสุขกันอย่างนั้นท่านก็ต้องหาคู่รักคู่ใครแล้วก็จะรู้ว่าที่เขาประมวลมาเป็นบทเพลงนะมันเพราะอะไรต่อไปนี้จะให้ฟังเพลงที่เขาเอาไปร้องออกรายการทีวีโกลเด้นซองคือเพลงชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้ผู้ร้องนี่ก็ชื่ออะไรกันล่ะเนี่ยชื่อกันพัฒน์หรือไงหรือเนฟวีก็ไม่แน่ใจซะแล้วนะเอาเป็นว่าเธอจะร้องเพลงชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้
ท่านชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้จากรายการทีวีนะกลเด้นซองช่อง31นะผู้ร้องดูเหมือนจะชื่อเนฟวีพัทรกันหรือไงเนี่ยสวยซะด้วยเออก็เป็นเพลงที่เขาเติมแต่งเล็กน้อยนะชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้ก็อย่างว่าบางชีวิตก็รักใคร่ใยดีกันมากก็เลยต้องมีเพลงนี้ล่ะชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้อ้าวอย่างไรก็ตามจะมีเพลงให้ความเพลิดเพลินนะเป็นเพื่อนก็เชิญไปช่วยอุดหนุนวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกที่บริษัทเควันเดอร์ซาวชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8ราคาแค่ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองหรือสั่งซื้อทางโทรศัพท์02-374-1876เพื่อนรัติการหลากรถหลายลีลาผมกุลชาติเทพหัสดินณ์อยุธยาเป็นผู้จัดทางวพท FM 90.5 สองยามเริ่มรายการขอเชิญมาเป็นเพื่อนรัติการกันนะครับท่านเอาละวันนี้เพื่อนรัติการกุลชาติขอให้ท่านโชคดีวันใหม่ครับท่านสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทยEnergy 90.5